นะครับตอบรับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีวันนี้คนพิษณุโลกว่าที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน14จังหวัดหลังจากนั้นนะคะก็จะเรียนเชิญข่าวสารเชิงสร้างสรรค์นะครับและท่านอธิบดีกรมประชาพันธ์ทีมนะคะทั้งทีวีวิทยุนะคะสื่อออนไลน์จัดเต็มค่ะภายใต้การนำของท่านพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดขอบคุณครับได้ครบมายิ่งขึ้นนะครับค่ะเพราะว่าสื่อจะเป็นสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะเป็นน้องสื่อมวลชนจากสังกัดของทางพื้นที่ก่อนมาด้วยนะคะก็ถือว่าที่ท่านที่อยู่ในการประชุมอยู่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือทุกท่านครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะประธานรัฐสภารวมถึงพี่น้องประชาชนและหมอประชุมศรีนะคะช่วยให้ความนี้นะคะการพัฒนาภาคเหนือขอติดตามรับชมค่ะเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพักพงศ์ธวิพัฒน์ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกในนามของพี่น้องประชาชนส่วนราชการภาคเอกชนชาวจังหวัดพิษณุโลกมีความยินดีและภูมิใจที่ได้ให้การต้อนรับท่านและคณะในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน14จังหวัดหลังจากนั้นขอกราบเรียนเชิญท่านพบปะพี่น้องประชาชนขอกราบเรียนเชิญครับลำดับที่5ลำดับที่8ลำดับที่10ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอยู่บนเวทีก่อนนะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับพี่น้องใครลาบาเตอร์ได้แล้วห้องนี้มันมืดมืดยังไงพี่คนนะไฟมันมืดไปหน่อยนะเอาละเข้าเป็นห้องประชุมก็ต้องเป็นอย่างนี้มั้งนะขอบคุณนะครับยินดีที่ได้มีโอกาสพบกับทุกคนชาวจังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นผู้แทนตัวแทนของคนทั้งจังหวัดก็แล้วกันนะเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกผู้ว่าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกท่านนะครับต่อจนผู้มีเกียรติสุภาพสตรีทั่วโลกทั้งหลายวันนี้ก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกเมื่อเช้าก็ได้ไปสักการะพระพุทธชินราชไปแล้วนะครับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวพิษณุโลกแล้วก็ชาวไทยด้วยนะทุกคนก็นับถือเคารพมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่โบราณกาลมาถึงวันนี้วันนี้ก็จะมีโอกาสได้รับฟังปัญหาของพี่น้องก็เสร็จพี่น้องชาวพิษณุโลกเมื่อกี้ก็ฟังไปหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ตรงกับที่รัฐบาลกำลังจะต้องหาแนวทางพัฒนาเพื่อจะยกระดับอาชีพรายได้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับให้ดียิ่งขึ้นก็ก่อนอื่นผมขอแนะนำนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาประชุมครม.นอกสถานที่นะก็ถึงแม้ว่าจะมีการประชุมที่อีกจังหวัดหนึ่งแต่วันนี้เราก็พาคณะรัฐมนตรีทั้งหมดมาที่นี่ด้วยนะครับ
ท่านแรกท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับท่านที่สองรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามครับท่านที่สามรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัลยะครับท่านที่สี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาครับท่านที่ห้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤษฎาบุญราชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสนธิรัตน์สิทธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุธีมากบุญเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิลาอรุณศรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกสกลชื่นตระกูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกจิรศักดิ์ชมประสบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์เจ็บมือยังมาเยอะปบเยอะหน่อยนะปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระสุโลหันชุนเลขาธิการสมาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกวรพลักษณ์เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาสกอ.ดร.สุพัฒน์จำปาทองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทสารเสริญแก้วกำเนิดแม่ทัพภาคที่3พลโทวิจักรศิริบรรทบรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาคพลตำรวจตรีสุกิจธรรมนะต่อไปก็เป็นระดับอธิบดีนะครับยืนพร้อมกันเลยก็หลักๆอาหมาไทยเกษตรพาณิชย์มาหมดนะทุกกรมมาหมดเลยวันนี้กรุงเทพไม่มีอธิบดีอยู่ทำงานเลยเนี่ยมีแต่ลูกน้องทำอธิบดีก็มาอยู่กับนายกนี่แหละผู้ในการตั้งงานบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายสมเกียรติประจำวงนี่เป็นสำนักงานบริหารจัดการน้ำใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะบริหารจัดการน้ำทั้งระบบไม่ว่าจะน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่พูดมาทั้งหมดคณะนี้ต้องรับผิดชอบในการจัดบริการของงบประมาณของทุกหน่วยงานนะครับทุกกระทรวงเอาละย้อนกลับมาเรื่องที่จะคุยกันนะครับผมพยายามที่จะพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็สั้นๆ นะครับก็คงใช้เวลาไม่นานเพราะเขาเตรียมมาทั้งหมด71หน้าเองแต่มันเป็นข้อมูลผมก็จะพูดเฉพาะย่อๆกันแล้วกันนะเพราะทุกอย่างทุกคนทราบดีอยู่แล้วล่ะนะผมก็อยากจะทำความเข้าใจกับพวกเราง่ายๆนะครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศชาติเรากำลังมีปัญหาหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งผู้มีรายได้น้อยนะครับปัญหาเรื่องของการกระจายรายได้ปัญหาเรื่องการตลาดปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีปัญหาเรื่องการรู้ระบบการค้าขายของเราทั้งหมดเพราะว่าเราทำการค้าแบบเสรีมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคประชาชนอาจจะต้องเร่งในการที่พัฒนาในเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้โดยเร็วทั้งนี้เพื่อจะเป็นการเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มสัดส่วนในการตลาดให้มากยิ่งขึ้นซึ่งมันต้องร่วมมือกันนะใครทำให้ข้างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่เรียนแล้วว่าผมอยากจะพูดถึงข้อมูลกันแล้วกันนะวันนี้ที่นายกมาเนี่ยมาเราถือว่ามาภาคเหนือนะมันจะเป็นกลุ่มจังหวัดนึงนะครับในกลุ่มของท่านตรงนี้วันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราไปหาราชการแผ่นดินเดิมเนี่ยเราพูดเฉพาะจังหวัดและกลุ่มจังหวัดวันนี้เราก็มองว่าเอ๊ะจังหวัดที่ว่าเนี่ยเราก็ต้องไปส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดในจังหวัดมันก็ประกอบด้วยอำเภอตำบลหมู่บ้านเมื่อกี้ไปบ้านส้มซ่าบ้านใช่ไหมบ้านส้มซ่าอะไรส้มซ่าสักอย่างวังส้มซ่าใช่ไหมเป็นวังส้มซ่ามีคนนามตระกูลส้มซ่าอยู่ประมาณ7ตระกูลนามกุลทำกันเหมือนโคขุนทศอีสานก็เป็นขุนทศขุนเทศมออะไรทั้งอย่างอ่ะเมื่อกี้พลเอกประยุทธ์ก็เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์ส้มซ่าไปแล้วก็ผมคือกับท่านผมต้องดูแลคนทั้งประเทศไงตรงไหนก็ผมก็เป็นคนของเขานั่นแหละนะเพราะนั้นวันนี้ก็มาเพื่อจะมาพูดคุยกับพี่น้องพวกเราวันนี้เรามี6ภาคเดินเรามี4ภาค
นะแล้วเราก็แยกภาคออกมาอีก2ภาคแยกออกมาเพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณให้ได้ก็คือภาคใต้3จังหวัดเพราะมันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงใช่มั้ยถ้าเราไปอะไรพิจารณารวมอาจจะมีปัญหามันแก้ปัญหาได้ไม่ทันการอีกอันนึงคือเรื่องการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงแล้วก็แยกภาคตะวันออก EEC ออกมา3จังหวัดทั้งนั้นตรงนั้นเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตวัดแล้วที่เหลือเนี่ยทำไงไอ้ที่เหลือเนี่ยก็ต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะเพราะเราเป็นประเทศที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่นะอุตสาหกรรมก็มีส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้อุตสาหกรรมก็ต้องปรับมาทั้งอุตสาหกรรมเก่า5ประเภทที่เรามีศักยภาพแล้วก็5อุตสาหกรรมใหม่ที่เราจะเพิ่มมูลค่าได้เป็นจำนวนมากนะและเตรียมการไปสู่การรองรับการขาดแคลนแรงงานในอนาคตวันนี้เรายังมีแรงงานต่างด้าวมาช่วยเราเยอะพอสมควรวันหน้าเมื่อเขาพัฒนาแล้ววันนี้มีการลงทุนมากมายในประเทศเหล่านั้นนะเพราะสิทธิประโยชน์เขาเพิ่งได้รับนะเมื่อได้รับเขาก็มีสิทธิประโยชน์มากเพราะนั้นการลงทุนต่างๆเขาก็จะไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นของเราเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราได้มาหลายปีมาแล้วแล้ววันนี้เรายกมาถึงระดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้วเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันก็ทำให้สิทธิประโยชน์เหล่านั้นมันหมดเวลาให้ไปเมื่อเวลาให้ไปมันก็มีผลกับการลงทุนนี่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจกลไกตลาดกลไกของการค้าเสรีเขาด้วยนะครับมันจึงต้องมีหลายวิธีการมาในการที่จะทำให้มันพัฒนาให้ได้โดยเร็วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในทรงคำสั่งว่าเรื่องปัญญาสิกขาเพียงมีเหตุมีผลมีพอความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้หลักความรู้และคุณธรรมนะคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคุณธรรมก็คือทุกคนเป็นคนดีรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำอะไรดีก็ทำนะการพูดบิดเบือนการพูดจาให้ร้ายคนต่างๆก็ถือว่าไม่มีคุณธรรมเหมือนกันเพราะว่าการมีคุณธรรมนั้นต้องทั้งกายวาจาใจนะครับอันนี้ก็หลักของพุทธศาสนานะคราวนี้เรามาพูดถึง6ภาค18กลุ่มจังหวัดเอาให้ทุกคนมองประเทศของเราก่อนถ้าเรามองเฉพาะตัวเราเราก็จะรู้ว่าเราลำบากนะทำไมเราจะดีกว่าเขาทำไมจะโดยบางทีเราก็ลืมไปว่ามีจังหวัดอื่นด้วยไม่มีกลุ่มจังหวัดอื่นด้วยประเทศไทยมีพื้นที่กว่า 250,000 ตารางกิโลเมตรนะประมาณสัก 40% เป็นที่การเกษตรนอกนั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยบ้างเป็นอุตสาหกรรมบ้างนอกนั้นเป็นที่ป่าไม้บ้างทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรามีอยู่ในประเทศนี้ต้องรักษาให้มากที่สุดนะส่วนใดส่วนใดแล้วเราจะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่างไรเพราะว่าถ้าเราจะมีที่ดินมากๆลงทุนการเกษตรมากๆแล้วก็น้ำเราก็มีจำกัดแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมีมากๆนะเพราะนั้นการที่มีมากเราก็ต้องไปหามาตรการว่าทำยังไงจะมีการกระจายการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสมไปเรื่องรัฐบาลต้องไปดูแลในอีกหลายๆมิตินะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง6ภาคของเราเนี่ยมีมวลรวมประมาณ 67.5 ของผลิตภัณฑ์บัวลอยในประเทศคำว่ามวลรวมก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมาได้และมีมูลค่าประเทศเราเนี่ยพึ่งการส่งออก 70% นะ 70%เพราะนั้น6ภาคของเราเนี่ยอยู่ในวงจรการส่งออกเนี่ย 67.5 นะของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไอ้ในส่วนนี้ก็ส่งออกไปส่วนหนึ่งไงนะกรุงเทพเนี่ยเอาเข้าไปใน 67.5 ผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้ของประเทศนะกรุงเทพเนี่ยมีไปแล้ว 32.5 ที่เหลือน่ะไอ้จาก 67.5 ลบได้ 32.5 มันก็อีกประมาณสัก30กว่านะของอีก70กว่าจังหวัดอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่มันความแตกต่างของรายได้ของทุกจังหวัดนะครับว่าจะทำยังไงให้มันยกระดับทุกจังหวัดเพิ่มขึ้นกทมเพิ่มขึ้นจังหวัดนี้จังหวัดโน้นเพิ่มขึ้นสุโขทัยอะไรล่ะเนี่ยพิษณุโลกเพิ่มขึ้นถ้าทุกคนมีผลผลิตขึ้นมาเป็น 10-20% หรืออย่างน้อยจาก5เป็น10 10เป็น20ผลิตภัณฑ์มวลรวมนี้มันจะมากขึ้นสูงขึ้นแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งใช้ในประเทศส่วนหนึ่งก็ส่งออกเนี่ยมันคือปัญหาความแตกต่างความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการจ่ายรายได้ซึ่งท่านทุกคนบอกว่าใช้กลไกประชาธิปไตยเหรอมันก็ใช่แหละแต่การที่เป็นประชาธิปไตยต้องเป็นการประชาธิปไตยที่มันมีธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงความมีทั่วถึงความเป็นธรรมความเท่าเทียมความเป็นธรรมก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยเราต้องรับการดูแลโดยใช้มาตรการที่เหมาะสมไม่เป็นภาระต่อระบบงบประมาณในส่วนของเท่าเทียมก็คือการเท่าเทียมถึงโอกาสไม่ใช่เท่าเทียมว่าทุกคนมีรายได้เท่ากันมันเป็นไปไม่ได้ในโลกเสรีนะครับอันนี้ก็เกริ่นให้ทุกท่านทราบก่อนในส่วนของภาคเหนือเนี่ยมีอยู่4กลุ่มจังหวัด11จังหวัดใช่ไหม4กลุ่มมี17จังหวัดเป็นผลผลิตทางด้านการเกษตร 26.1 อุตสาหกรรม 13.8 การค้า 12.3
โรงแรมภัตตาคาร 2.4 เกี่ยวเรื่องการศึกษา 9.4 นะนี่คือผลผลิตโดยรวมของภาคเหนือนะครับทั้ง4กลุ่มนะ17จังหวัดนะเราต้องมาดูกลุ่มของเราเนี่ยมันตัวเลขเหล่านี้มันเป็นยังไงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเลขราชการเมคขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบจากข้อมูลข้อเท็จจริงจากระบบภาษีใช่ไหมจากการจดทะเบียนห้างร้านอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันต้องเป็นตัวเลขเป็นข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ในการบริหารการแผ่นดินได้รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องดูตัวเลขเหล่านี้แล้วถึงจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันจะลงมาถูกข้างล่างอะไรอย่างไรที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไงทุกคนจะมีรายได้ดีขึ้นคุณภาพจะดีขึ้นนะครับสิ่งที่เราหน้าเป็นห่วงยิ่งกว่าเราอีกนะภาคอีสานเนี่ยนะมีจังหวัดที่ยากจนต่ำกว่าเส้นยากจนหมายความว่ารายได้อย่างสมมติของเราปีละแสนหนึ่งปีละ200,000วันนี้ที่ต่ำที่สุดคือหนองบัวลำพูรายได้หารเฉลี่ยไปแล้วครอบครัวปีละ20,000 กว่าบาทจังหวัดที่มีรายได้สูงสุดคืออะไรระยองรายได้200,000 กว่าบาทนี่คือหารเฉลี่ยแล้วนะไอ้นั่นหามาได้20,000ไอ้นี่หามาได้200,000-300,000ความแตกต่างของจังหวัดที่มีได้สูงที่สุดกับที่ต่ำที่สุดเนี่ยต่างกัน20 กว่าเท่าแต่ของเราถือระดับ6ของภาคเหนือเพราะฉะนั้นมันไม่ต่างกันขนาดนั้นหรอกเพียงแต่มันจะต้องต่างกันเพราะมันมีหลายอาชีพตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขหารเฉลี่ยทั้งสิ้นไอ้รายได้สูงก็โด่งรายได้ปานกลางรายได้ต่ำก็ต่ำแต่แสดงว่ามันก็ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาไอ้นี่มันยังมีตัวดึงอยู่สูงแต่มีต่ำวูบอยู่นี้จะขึ้นมายังไงนี่ละสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้ทำมา3 ปีแล้วก็ทำมาพอสมควรแล้วนะการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆกฎหมายต่างๆแต่มันก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะมันเริ่มต้นจากสิ่งที่มีปัญหานะมีปัญหาความไม่เท่าเทียมของโอกาสมีปัญหาเรื่องสินทรัพย์มีปัญหาเรื่องที่ดินมีปัญหาเยอะแยะหมดแหล่งน้ำไม่พออุทกภัยน้ำท่วมฝนแรงแล้วทำอะไรครับเราทำการเกษตรเราเลิกไม่ได้แต่เราจะต้องทำการเกษตรแผนใหม่เกษตรที่มีรายได้สูงอย่างที่ว่าเมื่อกี้เกษตรอินทรีย์ปัญหาตามมาแล้วจะไปขายใครขายที่ไหนมันก็ต้องไปสู่ว่าดิจิตอลมันจะมาช่วยเยอะดิจิตอลคือการค้าขายออนไลน์มันเป็นการเพิ่มตลาดเพิ่มโอกาสเพียงแต่ท่านต้องจัดระบบโลจิสติกคือการขนส่งเวลาเขาสั่งมาท่านต้องหาวิธีการส่งของให้เขาให้ได้ทันเวลาเพราะนั้นการค้าขายออนไลน์สิ่งสำคัญสุดคือการขนส่งการให้บริการการควบคุมคุณภาพเพราะนั้นกฎหมายทุกกฎหมายเขาต้องออกมาช่วยตรงนี้อยู่ว่าทำไมการค้าออนไลน์จะมีประสิทธิภาพไม่ต้องการจะไปปิดกั้นท่านไม่ต้องการไปควบคุมอะไรท่านเลยเพียงแต่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดความเป็นธรรมแล้วไม่เกิดการทุจริตนะโอกาสมันก็จะไปถึงทุกคนนะครับเพราะนั้นนี่ผมพูดรวมๆนะในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมนะมันก็คืออะไรล่ะทั้งหมดที่มัน200,000ประมาณ200,000ต่อคนต่อปีนะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว20 จังหวัดภาคอีสานนะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยมันควรจะไม่ใช่เท่านั้นนะอันนี้คือสิ่งที่จะทำยังไงอ่ะนะผมยกตัวอย่างเพราะนั้นทางภาคเหนือทุกกลุ่มจังหวัดเขาต้องไปเปรียบเทียบดูที่ว่าไอ้จังหวัดไหนมันสูงจังหวัดไหนต่ำแล้วจะทำไงให้ต่ำมันขึ้นมาสูงถ้าเราส่งเสริมเฉพาะต่ำอย่างเดียวมันก็ได้ไม่มีขึ้นมากมายหรอกครับเพราะมันเป็นการทำมาตามศักยภาพที่เรามีอยู่นะใครขยันก็ได้มากน้อยทำน้อยก็มากน้อยน้อยๆพอน้ำท่วมฝนแรงก็เสียหายมากเสียหายน้อยนั่นแหละครับนี่คือปัญหาที่แท้จริงรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะวันนี้ผมเข้ามาทำให้ทุกอย่างมันเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเรื่องของการถือครองที่ดินอย่างเมื่อกี้นี่มีการมอบไป14 จังหวัดนะครับใน17 จังหวัดเราไม่มีที่อีกแล้วหรอครับเพราะวันนี้ทุกคนเนี่ยก็นอกจากเดิมก็มีที่ตามถูกต้องตามกฎหมายวันหลังก็ไปใช้พื้นที่ป่าบ้างป่าเสื่อมโทรมบ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็จำเป็นต้องแก้ปัญหาให้ได้ผมไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องลำบากหมดเพราะนั่นนี่ไงเราต้องหาวิธีการปลดล็อกให้ท่านก็คือใช้คณะกรรมการนโยบายที่ดินจัดหาที่ดินให้เขาคือที่เขาอยู่แล้วทำให้มันถูกต้องซะถ้ามันเป็นป่าที่เสื่อมโทรมก็หมายความว่ามันจะบุกต่อไปอีกได้ต่อไปไม่ได้แล้วนะแล้วก็ไม่อยากให้ท่านเอาไปขายหรือว่าหน้าขายอีกแล้วจะทำยังไงมันไม่มีที่อีกแล้วนะครับประเทศไทยมีที่เท่านี้นะป่าไม้เราต้องเก็บไว้ได้ 60% ก็ต้องเก็บไปให้ได้เพราะมันเป็นแหล่งต้นน้ำนะถ้าเราไม่มีป่ามันก็ไม่มีน้ำสิ่งที่เราต้องรับทราบโดยทั่วกันว่ามันเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่
เพราะใครเป็นรัฐบาลหรอผมว่านั้นมันคงไม่ใช่ผมก็ไปกล่าวอ้างโทษใครใครดีใครเก่งผมไม่รู้เป็นเรื่องที่ราษฎรประชาชนต้องรับรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสาเหตุที่มันทำให้รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงมันเกิดตั้งแต่ปี2556ก่อนหน้านั้นก็มีอยู่บ้างแล้วล่ะนะเศรษฐกิจมันลดมันชะลอตัวนะขยายตัวได้เพียง 0.9 ในปี2557ปีที่ผมเข้ามาน่ะ 0.7 แต่ไม่ได้ไปคิดว่าตอนผมเข้ามาแล้วมัน 0.7 ไม่ใช่มันตั้งแต่ต้นปีกลางปีปลายปีนะมันเป็นตัวเลขรายไตรมาสแสดงว่ามีแนวโน้มแล้วมันแย่แน่ๆเพราะเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวราคาตกต่ำราคาสินค้าในตลาดโลกคือเราซื้อของมาเราเก็บไว้เราซื้อข้าวมาราคาสูงไปขายเขาก็ขายไม่ได้เพราะราคาเขากำหนดไว้เท่านั้นแล้วเราไปมีเราจะไปบังคับใครเขาก็ไม่ได้การค้าเสรีเพียงแต่เราทำยังไงให้มันราคาไม่ตกมากนะก็ต้องมีการพูดคุยไม่ว่าจะข้าวไม่ว่าจะยางก็พูดคุยกับสมาชิกอื่นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการลดต้นทุนการผลิตซึ่งเรายังต้องทำให้ได้ตรงนี้นะครับว่าทำยังไงเราจะใช้ต้นทุนในการปลูกพืชให้มันน้อยลงวันนี้ทุกอย่างมันผูกพันกับการค้าเสรีผูกพันการค้าการเช่าเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือการซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์โอ้ยมันเยอะแยะหมดกำลังต้องแกะทุกวันออกมาทำยังไงจะมีการผลิตเม็ดพันธุ์ด้วยเกษตรกรเองเพราะรัฐบาลกรมวิชาการเกษตรมันก็เพาะไม่พอไม่ว่าจะข้าวไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ละข้าวข้าวโพดวันนี้ต้องสร้างชุมชนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชให้ได้ทุกพื้นที่และประชาชนดูแลกันเองตรงนี้ไม่ต้องขายข้าวขายพันข้าวอย่างเดียวต้องไปจัดแบบนี้ให้ผมไม่ได้มันจะได้ไม่ต้องไปซื้อบริษัทให้มากนักเว้นแต่ว่าคนที่มีเงินมีรายได้เพียงพอก็ไปซื้อก็อยากจะเลือกซื้อก็ซื้อแต่เราต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกพืชที่เป็นอาหารคนพืชที่เป็นอาหารสัตว์วันนี้ผมได้สั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบไปดูที่ว่าไอการผลิตสินค้าต่างๆวิจัยพัฒนาออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันสงวนลิขสิทธิ์มันจดลิขสิทธิ์หรือยังนะถ้าที่ผ่านมามันจดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไอ้ที่คิดใหม่ต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์ให้ได้เมื่อจดได้แล้วมันก็จะมีมูลค่าขึ้นมามรัฐบาลก็เป็นเจ้าของเมื่อเป็นเจ้าของก็สามารถที่จะให้ประชาชนใช้ในราคาที่มันย่อมเยาได้แต่ถ้าปล่อยให้เข้าไปถูกวงจรการผลิตการค้าสากลหรือการค้าทางระบบการค้าเสรีเราคุมราคาอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศแต่เราค้าขายกับต่างประเทศวันนี้อย่างที่กล่าวเรียนไปแล้วว่าหลายประเทศได้รับการปลดล็อกไปแล้วอย่างเราเนี่ยสิทธิทางภาษี 0% เนี่ยเราถูกลดหมดแล้วเพราะรายได้สูงขึ้นแต่สูงขึ้นก็ยังไม่พอที่คนของเราจะใช้ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตนะทุกอย่างมันมีของใช้ทดแทนได้หมดอะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือโทรศัพท์ต่างๆเราเนี่ยมันแพงทั้งที่เพราะมันคิดสมองมาค่าสมองมันแพงถึงค่าก็ไปดูบางตัวมันต้นทุนไม่เยอะแต่เขาคิดลิขสิทธิ์ไงเพราะนั้นเราต้องทำยังไงล่ะวันนี้วันหน้าเนี่ยเราคิดแค่นี้วันหน้ามันจะคิดอะไรมากกว่านี้อีกท้ายสุดก็เราจะมีเงินซื้อของเหล่านี้ไหมเมื่อไม่มีเงินซื้อของส่วนนึงนะเราก็ไม่มีความสุขละอีกส่วนนึงคือผลิตของไม่ขายเขาก็ถูกกดราคาอีกเพราะว่าเขาไปลงทุนในประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะสูบภาษี 0% แทนเรานั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ปกปิดกันผมพูดข้อเท็จจริงพูดความจริงนะไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะการต้องซื้อของตามอะไรระบบการค้าขายเสรีบางอย่างเนี่ยเราห้ามไม่ได้เพราะเป็นกติกาโลกนะแล้วทุกประเทศเขาก็ลงนามกันหมดแล้วจะทำยังไงเราก็ต้องมาทำของเราแก้ของเราให้เข้มแข็งให้ได้เพราะการเกษตรเพียงเดียวลดต้นทุนการผลิตให้ได้อันนี้เป็นหน้าที่ที่ฝ่ายราชการท้องถิ่นกับประชาชนต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาได้รับที่ดินต่างๆไปให้อยู่ให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละต้องไปทำให้มันตรงกับสิ่งที่ผมพูดนี่นะครับเรื่องของทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นมาปี2558แต่มันก็มีข้อจำกัดเดิมอีกนั่นแหละนะการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกอันนี้มันคือลงหลายประเทศมีการสู้รบหลายประเทศมีความขัดแย้งหลายประเทศมีการออกจากประชาคมเบรกซิตบ้างอะไรบ้างขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันตรงนี้ลบกันไปลบกันมานะประเทศเรามันไม่มีอะไรขัดแย้งกันขนาดนั้นแต่เราอย่าพยายามขัดแย้งกันเลยนะครับผมว่ามันเนี่ยโอกาสของเราดีที่สุดแล้วเขาทะเลาะกันเท่าไหร่โอกาสที่เขาต้องกินข้าวกินของเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เราต้องขายของให้มันราคาให้มีความแตกต่างช่องว่างระหว่างราคาขายกับราคาปลูก
เราไม่สามารถจะไปขึ้นราคาปลายทางได้แน่นอนเพราะว่ามีการลงทุนในประเทศอื่นๆเยอะแยะนะในประเทศจีนเขาก็ปลูกเองแต่ก่อนเขาซื้อเราเป็นตลาดส่งสินค้าอันดับหนึ่งของเราก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่การเกษตรเขาลดลงเพราะว่าเขาปลูกเองหรือไม่ไปปลูกในประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ 0% กับเขาโน่นซึ่งเราเลยเวลานั้นมาแล้วนะครับต้องเข้าใจตรงนี้เพราะนั้นภาพรวมดีขึ้นมาปี58แต่ปัญหาเราก็เจอเศรษฐกิจโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือลงๆนะประการสำคัญก็คือภัยแล้งภัยน้ำท่วมโดยว่าน้ำท่วมเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีนะที่ผ่านมาทุกคนทราบไหมว่าน้ำท่วมกี่จังหวัด65จังหวัดนะที่มันท่วมอ่ะมันมีท่วมมากท่วมน้อยท่วมปานกลางมีหมดแล้วครับทุกพื้นที่เพราะประเทศไทยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะไอ้พื้นที่ทางเหนือก็ท่วมขังท่วมตรงหลายเขตเมืองแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างน้ำทั้งหมดอ่ะภาคเหนือไหลลงข้างล่างหมดแล้วก็ไปสู่ทะเลอ่าวไทยกับอันดามันข้างล่างวันนี้เราอาจจะเริ่มมีปัญหาฝนแรงแล้วแต่ที่ไหนมีปัญหาน้ำท่วมยังมีอยู่เลยนะครับภาคใต้เราอ่ะนะที่ผ่านมาท่วม7จังหวัดเหลือ3จังหวัดเหลือ4จังหวัดนี่มาเตรียมมาอีกลูกอีกละนี่อากาศเปลี่ยนแปลงนะเรื่องภาวะการเรื่องกระจกบ้างเรื่องการตัดป่าทำลายป่าไม้บ้างอะไรบ้างเหล่านี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้ากับวันข้างหน้าภาวะความขัดแย้งนะการใช้ความรุนแรงการก่อการร้ายการทุจริตข้ามชาติการทำลายป่าไม้ทรัพยากรทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าในอนาคตวันนี้เราต้องเตรียมความตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่บัดนี้แล้วบ้านมันจะเตรียมมา3ปีแล้วนั้นท่านต้องทำรักษาสิ่งที่ทำไปเนี่ยให้ได้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าพวกท่านไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่มีชีวิตอยู่ที่ดีไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการทำเพื่ออนาคตของคนในชาตินั่นคือสิ่งที่ผมพูดว่ายุทธศาสตร์ชาติการเมืองไปใช้ไปว่าไปแต่ต้องมีการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าจะดูแลท่านอย่างไรที่มันทั่วถึงจะทำถนนหนทางกันยังไงไม่ใช่ทำตรงนี้ช่วงหนึ่งแล้วเก็บไว้ก่อนแล้วรอวันหน้ามาใหม่แล้วทำต่อให้ช่วงไม่ใช่รัฐบาลนี้จะทำต้องทำทั้งเส้นเพราะถ้าไปทำเส้นเลือดใหญ่เส้นเล็กๆมันก็ไม่เกิดมันก็เหมือนคนร่างกายไม่แข็งแรงเพราะนั้นจริงตอนนี้ผมอยากสร้างใจว่าประชาธิปไตยต้องเป็นแบบที่ผมว่าธรรมาภิบาลทั่วถึงเป็นธรรมกระจายลงสู่ชนบทเพื่อให้เพิ่มมูลค่าเกิดขึ้นให้ได้นะครับปี59ดีกว่า58ภัยแรงเริ่มคลี่คลายเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกนะในส่วนที่เป็นปัญหาเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าให้มันบานปลายไปกว่านี้เลยครับผมว่าพอได้ละนะผมก็ดูแลเท่าที่สามารถจะทำได้ให้ขึ้นสถานการณ์นะมันเป็นไม่มันไปได้อีกแล้วล่ะผมพูดง่ายนะมันก็เป็นหัวข้อความจะเป็นการท่องเที่ยวดีขึ้นเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะ34ล้านคนปีนี้คนนักท่องเที่ยวคนที่34ล้านเข้ามาประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมีการมอบรางวัลประกาศนียบัตรไปเขาก็ชื่นชมดีใจสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่แค่ปีที่34และปีหน้าเหลือ10ปีหน้าเหลือ15แล้วคน34ล้านเข้ามาเที่ยวแล้วเขาอยู่ประเทศไทยเลยหรือเปล่าก็ไม่อยู่นะเข้ามาแล้วเขากลับไม่เหรอแล้วก็ใช้เงินคนละ 5,000 3,000 4,000 คูณตัวเลขว่าเท่าไหร่แล้วใครเป็นคนได้อ่ะรัฐบาลไม่ได้ตรงนี้รัฐบาลได้ภาษีมันไม่มากมายหรอกตรงนั้นสัดส่วนของสเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดนะที่มีส่วนร่วมในเรื่องการท่องเที่ยวลดการเช่าลดการอาหารการกินโรงแรมเขาก็ได้ไปภาษีเข้าส่วนนึงให้มารัฐบาลแต่สิ่งที่ได้คือผมอยากให้เข้ามาเที่ยวหลายๆครั้งคราวนี้เขามาหลายครั้งเนี่ยถ้าเขามาเที่ยวที่เดิมทุกปีเขาก็เบื่อมันต้องหาที่ท่องเที่ยวใหม่ซึ่งพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยหลายจังหวัดมีวัฒนธรรมที่ดีงามมีอัตลักษณ์มีการท่องเที่ยวชุมชนวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวนี่เขาลังไปอยู่ไหนไปเยี่ยมพื้นที่อยู่ใช่ไหมผมสั่งไปแล้วต้องไปเร่งรัดการท่องเที่ยวในเชิงที่มันแพ็กเกจเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงได้มาเชียงใหม่มาสุโขทัยมาอะไรเนี่ยพิษณุโลกเรื่องต่างๆที่มันมีท่องเที่ยวอะไรวัฒนธรรมโบราณสถานประเภทหนึ่งท่องเที่ยวกีฬานะท่องเที่ยวไอ้อัลติเมทหรือไอ้กีฬานินจาวอริเออร์เนี่ยต่างประเทศมันสนใจคนต่างประเทศมันแข็งแรงไม่รู้จะระบายทางไหนมันก็มาออกแรงกันนะไปในเรื่องการใช้กำลังกายใช้แรงที่มันโหดๆเนี่ยประเทศไทยต้องเดินอย่างนี้และให้เข้ามาจัดในประเทศไทยประจัดในประเทศไทยมันก็การท่องเที่ยวของคนจะมาวันนี้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนในโลกคนทั้งโลกแล้วนะแต่ผมอยากให้เขาเห็นในสิ่งที่ดีๆของเรา
คำว่าดีของผมเนี่ยคิดพวกเรามีส่วนทั้งหมดการท่องเที่ยวทุกอย่างประเทศมันต้องปลอดภัยดูแลนักท่องเที่ยวไม่เอาเปรียบเขาไม่โกงเขาไม่ขายของปลอมเขานะลงสนามบินมาเห็นทุกอย่างสวยงามถนนหนทางป้ายโฆษณาต่างที่มันล้มเก็บให้หมดหน้าที่ของใครขยะเก็บยังไงหน้าที่ของใครไม่ใช่ทิ้งปักแล้วก็ปักเลยพังยังไงกูก็พังทิ้งไปอย่างนั้นต้องรื้อให้หมดนะต้นไม้ใบหญ้าเลื้อยขึ้นรั้วเลื้อยขึ้นเสาไฟฟ้ามันทุกคนช่วยกันคนไปมันหมดเองอ่ะแหละขอมูลนี้อย่านิ่งดูดายนะครับอย่าเอาเฉพาะบ้านตัวเองเอาส่วนรวมด้วยท้องถิ่นผมฝากด้วยผมไปทุกที่ผมจะดูเรื่องนี้เป็นพิเศษห้องน้ำห้องท่าดูแลคนมาท่องเที่ยวนะครับ58ดีขึ้นการใช้จ่ายต่างๆก็ดีขึ้นการลงทุนภาครัฐก็มากขึ้นกลับมาดูเรื่องการลงทุนภาครัฐทำไมมันถึงช้าล่ะวันนี้พยายามปรับทุกอย่างรูปแบบวิธีการใช้งบประมาณมีทั้งงบประมาณจังหวัดงบประมาณกลุ่มจังหวัดแล้วมีงบประมาณภาคลงไปอีกนะฟังก์ชันก็คือจังหวัดเนี่ยทุกคนก็ต้องให้ตรงความต้องการของท่านวิเคราะห์ปัญหาต่างๆความต้องการของท่านแล้วก็ทำให้มันครบไม่ว่าจะเป็น connectivity เส้นทางการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนการค้าขายออนไลน์มันต้องไปเร่งตรงนู้นทุกอาชีพพอมาถึงงบบูรการกลุ่มจังหวัดมันต้องเชื่อมโยงห่วงโซ่ของจังหวัดกับจังหวัดอย่างไรมันไม่ใช่มันต้องมาขายแข่งกันทุกเรื่องเมื่อขายทุกเรื่องมันก็ไม่รู้จะไปขายใครแล้วเขาเนี่ยราคามันก็ตกไปกันทั้งคู่นะต่อไปพอไปกลุ่มจังหวัดเสร็จมันก็ต้องไปภาคจะท็อปดาวน์ลงไปอีกเพื่อจะเพิ่มอย่างเช่นฟังก์ชันมีถนนเส้นหนึ่งพอบูรณาการในกลุ่มจังหวัดมันก็มีถนนเส้นเดิมเนี่ยให้มันขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะมีงบถนนที่มันฟีดเดอร์ที่มันเอาเข้ามาพอไปถึงกลุ่มภาคขึ้นมาก็ต้องไปดูถนนเหล่านี้มันจะไปเชื่อมภาคนี้กับภาคนู้นยังไงจะเชื่อมไปภาคเหนือไปภาคตะวันออกเข้าตรงไหน East West Corridor เหนือใต้รถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางรถไฟทางคู่ท่าเรือนะมันจะไปกันยังไงอ่ะนั่นแหละกลุ่มจังหวัดเสร็จแล้วทั้งหมดมันก็คือจะเป็นก้อนนึงออกมาประเทศไทยก็จะเป็นก้อนนึงที่มีทั้งกลุ่มมีทั้งภาคมีกลุ่มจังหวัดแล้วก็มีจังหวัด76จังหวัดท่านเป็นส่วนหนึ่งในนี้ทั้งสิ้นเพราะถ้าเป็นคนไทยคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในห่วงโซ่นี้ทั้งหมดต้องได้ประโยชน์จากอะไรนี้ทั้งหมดแต่ได้ยังไงล่ะครับนะมันแตกต่างด้วยฐานะทางสังคมทรัพย์สินอะไรเยอะแยะหมดแต่เราต้องใช้ปัญญาในการที่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เมื่อเราต้องติดอาวุธพวกเราในทางปัญญาให้เบ็ดพวกเราในทางปัญญาเพื่อจะไปเก็บเกี่ยวไปตกปลาไปต่างที่รัฐบาลกำลังจะเปิดให้มันใหญ่โตกว้างขวางขึ้นในทุกกิจกรรมด้วยการใช้ดิจิตอลด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพราะหลายคนก็มีปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับการลงทุนภาครัฐวันนี้ก็ต้องเร่งมือนะหลายคนก็เป็นกังวลว่าไอ้ลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะทำให้เกินภาระเปล่ารัฐบาลคำนึงตรงนี้อยู่แล้วถึงตัวเลขมันจะมากแต่เป็นการทยอยการลงทุนนะครับลงทุนรถไฟสักเส้นถนนสักเส้นมันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่มันทยอยจ่ายไม่ได้ไปกู้ใครเข้ามาแล้วก็จ่ายทีเดียวไม่ใช่ระบบงบประมาณไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็ขออย่าให้เป็นกังวลในเรื่องนี้นะครับเรื่องภาคเหนือเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแต่มีปัญหาที่ท่านพูดเมื่อกี้เดี๋ยวว่ากันนะอุตสาหกรรมอาจจะลดลงนะท่องเที่ยวดีราคาสินค้าการเกษตรลดลงวันนี้ก็ต้องไปดูราคาที่การเกษตรว่าท่านปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันได้มีการรับรองคุณภาพไหมว่ามันดีจริงไม่ดีจริงคุณภาพมันได้ไหมอย่าไปบอกว่าปลูกข้าวแล้วราคาต้องเท่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะไปขายใครถ้าข้าวมันป่นข้าวมันไม่มีคุณภาพข้าวเม็ดมันอะไรไม่สมบูรณ์นะเพราะนั้นก็ไปดูที่ว่าจะทำยังไงล่ะก็ต้องฟังว่าเอ๊ะเราจะปลูกข้าวพันธุ์ไหนถ้าอยากจะเข้ามาร่วมมือในเกษตรแปลงใหญ่เข้ามาเพื่อรัฐบาลช่วยเหลือก็รวมกลุ่มมารัฐบาลก็จะไปดูว่าเมล็ดพันธุ์จะเอายังไงอะไรไงนี่แหละครับมันต้องเริ่มสองทางไม่ใช่รัฐบาลบอกจะให้แล้วให้ยังไงล่ะครับถ้าข้างล่างไม่เข้ามาหากันอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้เจอคุณอะไรที่พูดเมื่อกี้ประชารัฐอะไรที่รัฐบาลเมื่อวางตรงนี้มาเหมือนกับแซนด์วิชแผ่นบนขนมปังแผ่นบนเนี่ยให้มาแล้วข้างล่างมันต้องมีขนมปังอีกแผ่นคือพวกเราเองมันจะต้องเข้ามาแล้วเพื่อจะบีบอัดถอนกันนี้เข้ามาแล้วข้างในนี่คือมูลค่าสินค้าหรือโอกาสทั้งหมดมันอยู่ตรงกลางนี่คือไส้ในเนื้อแซนด์วิชอันนี้แล้วข้าวโพดลาบประกบอ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราจะได้ออกมาทั้งหมดขึ้นกับใครผมอ่ะหัวหน้ากชรับผิดชอบหมดอ่ะใช่รับผิดชอบในเชิงบริหาร
แต่ในส่วนรัฐบาลผมรัฐบาลก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ลงมาและข้างล่างก็ต้องที่ผมทำอบต. อบจ.ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าไม่ทำตรงนี้มันไปไม่ได้หมดหรอกครับแล้วประชาชนก็ต้องรวมกลุ่มเหมือนกับอยู่ข้างในชีวิตเหล่านี้ข้างบนลงมาข้างล่างเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเหล่านี้มันจะแบ่งปันผลประโยชน์ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเรารอรัฐบาลอย่างเดียวแล้วไม่ปรับตัวมันไปไม่ได้ทั้งหมดนะที่ผมบอกนี่ไม่ได้ตำหนิอะไรประชาชนท่านต้องเรียนรู้ตรงนี้นะครับว่าจะทำยังไงการส่งเสริมการลงทุนวันนี้เป็นคลัสเตอร์คลัสเตอร์คือพื้นที่ที่เขาอยากจะลงทุนแต่เราก็ต้องมีสิทธิประโยชน์ให้เขาการลงทุนก็ต้องมาตรงความต้องการของประเทศเราไม่ใช่ใครลงทุนอะไรก็ได้วันนี้เราเน้น5ศักยภาพใหม่นะเรื่องการบินเรื่องอากาศยานเรื่องอะไรล่ะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมอาหารไบโอต่างๆทั้งหมดอ่ะนะเรื่องการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC เขตชายแดนเขาเขียนไว้ให้หมดเลยรัฐบาลนี้แก้ทุกตัวแต่มันอยู่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่การลงทุนในช่วงที่ผ่านมาก็มากพอสมควรนะภาคเหนือเนี่ยประโยชน์ย้อนกลับไปนิดอย่าลืม20จังหวัดเพื่อนเราจะทำไงกับเขาถ้าเรามองว่าแย่20จังหวัดมันจะแย่กว่าเราไปไหมนะแล้วเราจะทำไงอ่ะก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวรัฐบาลก็มีมาตรการลงมามาตรการลดความยากจนทุกจังหวัดนะจะลงไปถึงครัวเรือนขอให้รักษาสิทธิ์ตัวเองให้ดีเวลาเขามาตรวจสอบอะไรก็บอกกันด้วยไอ้คนนี้ได้ไม่ได้จนจริงไม่จนจริงบอกสิครับมันจะได้ให้ตรงประเด็นไปนะมันจะได้ใช้เงินให้น้อยลงส่วนหนึ่งหรือจะเพิ่มเอาเงินตรงนี้ไปเพิ่มให้คนที่มันน้อยจริงนะได้นั่นแหละเขาเรียกว่าความเป็นธรรมนะคนที่ลำบากกว่าก็ดูแลให้มากหน่อยลำบากน้อยก็ดูแลน้อยหน่อยถ้าทุกคนต้องการเท่ากันหมดนะไม่มีใครทำได้โลกนี้ไม่มีประเทศไหนเขาทำนะเท่ากันทุกคนยากเพราะก็ไม่มีเงินพอผมเกรงว่าภาระมันจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องหาเงินเร็วๆไงนะเพื่อเป็นเงินของรัฐบาลในการจะไปดูแลเรื่องพวกนี้เพราะมันเลิกไม่ได้หลายๆเรื่องที่ทำกันมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแต่ภาระมันก็จะเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราก็มีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นคนเกิดน้อยลงนะ ทั้งหมดที่ลงทุนมาตั้งแต่5760ที่ผมเข้ามาเนี่ยตัวทอแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีโครงการที่รับการอนุมัติขอ BOI ขออะไรต่างๆประมาณ 7,000 กว่าโครงการมูลค่า3ล้านล้านบาท3ล้านล้านเยอะมั้ยเท่ากับงบประมาณปีนึงของประเทศเราอ่ะมากกว่าด้วยเรามี2ล้าน9แสน3ล้านล้านเนี่ยลงทุนไปแล้วบางอันเนี่ยลงทุนไปแล้วเกิน 50% เริ่มลงทุนเริ่มปักเสาปักหลักปรับพื้นที่นั่นเขาเรียกว่าลงทุนภายใน3ปีต้องลงทุนไม่ลงทุนก็ถอนอนุมัติให้เขาพอดึงตรงนี้ออกมาจาก 6,498 โครงการ3ล้านล้านมาเป็นลงทุนในภาคเหนือนะผมใช้คำว่าภาคเหนือ17จังหวัด399โครงการเม็ดเงิน 104,998 ล้านบาทไม่น้อยนะมันมีหลายกิจกรรมเดี๋ยวผู้ว่าไปหามาดูเอานะภาคตะวันออกสูงสุดคือ 2,000 โครงการ 1,400,000 ล้านบาทนะเมื่อกี้ของเราเนี่ยไม่ถึงล้านนะแค่ 104,000ภาคตะวันออกสูงสุด EEC ด้วยอะไรด้วยเพราะมันมีศักยภาพอยู่แล้วไงนะถนนทางแต่มันก็ดีอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมา 2,096 โครงการ1,400,000ล้านล้านบาทแล้วเราจะทำไงอ่ะภาคเหนือมีแค่นี้เหรอภาคเรามีทั้งระดับเยอะเหรอโยงเลยครับโยงขึ้นมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคอะไรก็ว่าไปโยงด้วยอะไร connectivity กายภาพถนนเส้นทางรถไฟไปท่าเรือท่าขนส่งนะเราต้องคิดแบบนี้รัฐบาลก็ต้องคิดแบบนี้ทุกรัฐบาลถ้าไม่คิดแบบนี้นะจะบอกตรงนี้ดีตรงนี้ดีจะทำตรงนี้ไม่ใช่หรอกครับมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้แบบที่เราเจอปัญหาที่แก้มาทั้งหมดเนี่ยมันแก้ไม่ออกนะแล้วไปเชื่อมโยง20จังหวัดจะทำยังไงกับเขานะนะผมบอกไว้แล้วภาคเหนือ399โครงการแสนกว่าล้านเป็นเกี่ยวกับเกษตร126โครงการเกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภค 37,000นะจะจ้างงานได้เพิ่มประมาณสัก 40,000 กว่าตำแหน่งใช้วัตถุดิบในประเทศร้อยละ80แล้วเขียนได้นี่ครับว่าลงทุนอย่างนี้จะต้องลงทุนใช้วัตถุดิบประเทศอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 70% 80% 90% เขาถึงจะลงทุนมากไปก็ไม่ได้แต่เราจะใช้วัตถุดิบจากในประเทศให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มมูลค่าข้างล่างนะเพราะนั้นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแปรรูปอาหารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะสาธารณูปโภคบริการน่าจะดีขึ้นนะถ้าเรียงตามลำดับลงทุนเนี่ยเหรอเชียงใหม่ลำพูน
ตากนครสวรรค์เชียงรายเพชรบูรณ์ลำปางพิจิตรพิษณุโลกแพร่กำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยอุทัยธานีแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาเห็นไหมเนี่ยแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาไอ้น้อยนะในกลุ่มของเราอ่ะนึกถึงเขาที่จะทำไงจะโยงกันได้ไงแล้วก็มีพื้นที่ทำการเกษตรมากไหมล่ะแม่ฮ่องสอนมันก็เป็นพื้นที่น้อยอ่ะมันก็จะไปเล่นเรื่องอะไรการท่องเที่ยวหรืออย่างอื่นอ่ะบริการก็ว่าไปเนี่ยมันต้องให้ตรงศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่ถ้าทุกคนจะทำการเกษตรอย่างเดียวเกษตรคุณภาพมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ขอให้รัฐบาลตั้งราคาสูงไว้อย่างเดียวพอทั้งประเทศจำไว้นะแต่เราจะดูแลให้ดีสุดนะครับในเรื่องเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือที่ลงทุนมากสุดก็คือในตากกับเชียงราย26โครงการ3,000กว่า 3,600 กว่าล้านอาหารสัตว์พลาสติกอะไรล่ะเหล็กลออบพืชไทโลพวกนี้นะนี่แหละคือสิ่งผมอยากจะเล่าให้เราฟังว่าเราต้องมองประเทศของเราให้มันใหญ่ขึ้นเรามองว่าเราโอเคละใช่ลำบากเดือดร้อนแล้วชุมชนน่ะว่าไงตำบลว่าไงหมู่บ้านว่าไงอบต.ว่าไงอบจ.ว่าไงถ้าบอกว่างบประมาณไม่พอมันไม่ได้หรอกครับต้องคิดว่าไม่พอแล้วจะทำยังไงนะภาษีก็เก็บไม่ได้รัฐบาลก็โปะไปแล้วก็ยังไม่พออีกต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงนะอย่าไปกังวลไงไอ้โน่นนี่ปรับเปิบนี่อย่าเพิ่งไปกังวลกังวลว่าถ้าทำได้แล้วท่านจะทำอะไรอ่ะทำให้สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไปทำได้ไหมนะกับนายผู้บริหารทั้งหมดอ่ะด้วยกันกับข้าราชการต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะท่านถูกกับประชาชนทั้งหมดเพราะนั้นประชาชนต้องเป็นผู้เลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาทำงานทุกเรื่องนะครับเรื่องภาคพูดไปแล้วนะมีคณะกรรมการ6ภาคอนุกรรมการ6คณะน่ะนะทำทุกอย่างอ่ะนะจากจังหวัดก็ไปกลุ่มจังหวัดแล้วไปภูมิภาคที่ต้องทำให้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจนะต่อไปเรื่องการจัดการน้ำมีปัญหาทั้งสิ้นนะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำประปาไม่พอไม่มีแหล่งไว้น้ำประปาปีนี้จะทำให้ครบผมเข้ามาเนี่ยขาดไป 7,000 กว่าแห่งยังไม่มีน้ำประปาเลยไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ชำรุดนี่รัฐบาลเนี่ยเข้ามากำลังทำอยู่ให้มันครบทั้งหมดต้องมีน้ำประปาใช้แต่การจะมีน้ำประปาใช้ต้องไปดูที่แบบไอ้พื้นที่ที่ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่านั่นคือปัญหาอีกแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่ไม่ถูกกฎหมายมันทำไม่ได้แต่เราจะต้องหาวิธีเพราะท่านอยู่มานานแล้วจะทำยังไงล่ะครับก็กำลังแก้ปัญหาอยู่นะมันเป็นไปได้ยังไงไม่มีแสดงว่ามันต้องมีสักอย่างที่มันทำไม่ได้หรือทำได้แล้วไม่ทำไม่รู้กันกำลังสำรวจอยู่ทั้งหมดอ่ะแต่ต้องทำให้ครบอันที่สองการแขาดแคลนน้ำลดภาคการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเราทำอะไรไปทั้งหมดเนี่ยตั้ง5,7,5,8นะวางแผนไปทั้ง6,9อ่ะนะมันต้องเก็บน้ำที่ลงมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะน้ำฝนน้ำท่าอะไรที่มันไหลๆมันรวมกันเลยเก็บไว้ได้ให้สามารถจะดูแลได้แต่มันดูแลได้เฉพาะในพื้นที่ชลประทานถ้านอกเขตชลประทานมันต้องใช้น้ำฝนใช้อ่างเก็บน้ำใช้แหล่งเก็บน้ำที่รับน้ำจากน้ำฝนไหลเข้ามารวมมีเท่านั้นไม่มีการจะส่งระบบน้ำจากเขื่อนไปได้เลยเพราะว่าบางพื้นที่มันสูงท่านต้องเข้าใจตรงนี้นั่นแหละคือเขตชลประทานที่เราทำได้อย่างมากไม่เกิน 40% ของพื้นที่ทำการเกษตรถ้ามี100ไร่สมมติประเทศไทยมีพื้นที่ทำกินเกษตร100ไร่ทำระบบน้ำได้เพียง40ไร่เท่านั้นจริงๆเพราะมันส่งน้ำไม่ได้ส่งน้ำไม่ถึงมีบางทีมันต่างกันเป็น100เมตรมันจะส่งไปได้ยังไงน้ำมันต้องไปสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ที่เก็บน้ำจากน้ำฝนไหลลงมาแล้วหลวมแล้วเก็บไว้แต่ปัญหาก็คือเราขุดได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเป็นที่ของประชาชนไปที่ป่าไปที่กระทรวงต้องดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำมันก็ทำไม่ได้อีกนั่นแหละท่านก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรกันดีอะแล้วขอน้ำพอรัฐบาลไม่ให้ไม่ได้รัฐบาลมีปัญหาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมมาพูดวันนี้ถ้าการเรียนรู้ไม่มาแก้ตัวกับท่านพูดเรื่องความจริงทุกคนต้องคิดไปด้วยกันแล้วปัญหาทางออกก็ได้เองแหละครับนะจะทำแหล่งน้ำกันยังไงนะบางพื้นที่เป็นที่ประชาชนทั้งหมดแต่ข้างล่างมันขาดน้ำไอ้ข้างบนมีน้ำตรงนี้ขาดน้ำแต่ตรงนี้มันเป็นเส้นทางต้องส่งระบายน้ำมาต้องระบายน้ำที่ท่วมแล้วมันผ่านที่ประชาชนตรงนี้ขุดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันจะแก้ตรงนี้ได้ไหมมันจะแก้น้ำท่วมตรงนี้ระบายน้ำเอาไปเก็บในพื้นที่อื่นได้ไหมไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะพื้นที่เป็นของประชาชนนะผมใช้อำนาจนะมันก็คงได้บ้างวันนี้
แต่มันเดือดร้อนเพราะท่านไม่ยินยอมพร้อมใจมันก็ไม่ได้รัฐบาลพร้อมจะลงทุนหลายโครงการแต่มันเบิกจ่ายไม่ได้เพราะไม่ผ่าน EIA ยาบาดแหวงตรงนี้ถ้ามันมีปัญหาก็ตรวจสอบได้เทคโนโลยีวันนี้มันเป็นยังไงเทคโนโลยีวันก่อนเป็นยังไงแล้ววันก่อนมันเสียหายวันนี้ก็ต้องแก้วันนั้นอย่าเกิดขึ้นอีกที่เกิดใหม่ถ้าเกิดมาแล้วแล้วทำผิดนะไปโรงงานเข้าไปทุกคนต้องทำหน้าที่ตรงนี้กระทรวงหน่วยงานต้องไปตรวจสอบไปจริงๆนะหยุดการประกอบกิจการถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาเราอย่าปล่อยปละเลยเรื่องเหล่านี้อีกนะครับที่ผ่านมามันก็อย่างว่านะปัญหามันก็มีอยู่ทุกคนต้องยอมรับตรงนี้นะครับทีนี้เราต้องทำนะอะไรเนี่ยเขียนเองอ่านไม่ออกเลยมันเขียนเร็วอ่ะเดี๋ยวเรื่องอะไรระบบชลประทานในพื้นที่นอกพื้นที่ประปาหมู่บ้านพัฒนาอ่างเก็บน้ำเดิมแก้ลิงทำใหม่นะฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติถ่าน้ำในไร่นาแผนบริหารจัดการชุมชนใช่ไหมเพิ่มแหล่งน้ำบาดาลอะไรล่ะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต้องการน้ำตั้งอีก 5,190 ล้านนะภาคตะวันออกเนี่ยเพราะนั้นต้องทำทั้งหมดนะบรรเทาอุทกภัยแผนป้องกันน้ำในชุมชนฟื้นฟูทางน้ำสายหลักสาขาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการจัดทำปรับปรุงผังเมืองการจัดทำพื้นที่รับน้ำนองการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำจัดจัดน้ำปริมาณน้ำเพื่อป้องกันน้ำเค็มรักษาระบบนิเวศการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลดการพังทลายดินการจัดองค์กรบริหารจัดการน้ำตั้งสำนักงานขึ้นมาผู้บริหารให้ครบระบบเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะรัฐบาลเอาทุกมิติมาดูนะครับทั้งหมดต้องมีการวิเคราะห์เอาปัญหามาดูเอาเป้าหมายมากำหนดไว้ภายใน5ปีตัวชี้วัดไปจะทำอย่างไรยุทธศาสตร์มันต้องมี20ปี5ปีแรกทำได้ไม่ได้ยังไงก็แก้ไขกันตรงนี้ทำไม่ได้อีก5ปีก็แก้ไขกันทำมันแก้ได้ตลอดเวลาแหละแต่ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้เลยมันก็จะสักแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสร้างได้ไม่ได้ก็ช่างมันแล้วมันจะต่อก็ได้ไปล่ะเหมือนรถไฟที่มันไม่ต่อกันถนนที่มันขาดด้วนๆน่ะนะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อใครก็ขอให้มองว่าสิ่งรัฐบาลนี้ก็จะวางพื้นฐานไว้ให้นะครับประเด็นการพัฒนาต่างๆวันนี้ไม่ต้องเกิดขึ้นวัตถุประสงค์องค์ประกอบนะในเรื่องการบริหารจัดการน้ำการที่ดินมาตรการแก้ปัญหาวันนี้แก้ปัญหาชุมชนมีให้หนึ่งบัตรเบิดอะไรก็ออกมาแล้วเดี๋ยวที่สองก็จะดูต่อมันถ้าไปรักษาสิทธิ์คนได้ดีก็มีบางคนบอกเอ้ยมันใช่ไม่ใช่คนนี้ทำไมได้บัตรคนนี้ไม่ได้บัตรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าไปสำรวจกันมาไงคราวนี้เราเดี๋ยวปีนี้จะไปสำรวจให้ถึงครอบครัวเลยถึงครัวเรือนนะการบริหารจัดการเหล่านี้นะครับอาชีพเสริมการปรับเปลี่ยนดิจิทัลเสริมรายได้เรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาอะไรเพิ่มขีดสามารถการสาธารณสุขการตลาดประชารัฐทุนเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คือปัญหาของประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับถ้าเราไม่ร่วมมือกันมันมีทางแก้ได้ผมบอกเลยว่ามีทางแก้ได้จากที่เข้ามาผมก็เห็นถึงปัญหาต่างๆสรุปเมื่อกี้นี้ที่พูดมาเมื่อกี้คำถามคำเถิมภาคเหนือสภาพมากที่สุดในทุกกลุ่มจังหวัดทุกภาคภาคเหนือมีสภาพที่สุดมีทั้งป่าไม้มีทั้งอะไรสถานที่ท่องเที่ยวมีทั้งธรรมชาติมีทั้งคนน่ารักโอ้ยเยอะแยะหมดศักยภาพนะพร้อมจะเพิ่มรายได้ในทุกวันถ้าทุกคนร่วมมือกันทำนะร่วมมือกับรัฐบาลนี้แหละครับไม่ต้องรัฐบาลไหนมันหน้ากับรัฐบาลหน้านะทำไปก่อนแล้วหน้าถ้าเขาดีเขาก็ต้องทำต่อหรือมั้งหรือเขาทำได้ดีกว่าผมก็ไม่ว่าเขานะขอให้ทำดีกว่านี้ไงดีกว่าที่ผมทำวันนี้ก็แล้วกันเพราะผมทำมาท่ามกลางปัญหาที่มันเกิดมากองเขาแล้วกาโน่นผมแกะปัญหาเข้ามานี่แล้วมาทำตรงนี้มันทำได้แค่นี้ต่อไปก็ต้องมารับไปใครจะทำก็มาทำต่อไปมันอำนาจอยู่ที่ท่านท่านจะเลือกอะไรไงก็ว่ามาเถอะนะผมพูดด้วยใจของผมไม่ได้เสริมแต่งไม่ได้พูดให้ท่านรักผมผมรู้ว่าในห้องนี้ไม่ค่อยรักผมอ่ะเพราะว่าไหนใครรักยกมือก่อนโอ้โหน้อยจริงๆเลยเดี๋ยวละเดี๋ยวละเรื่องของท่านนะผมก็ไปอ้อนอะไรกับท่านไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าขอให้ท่านร่วมมือเราหน่อยนะนี่เห็นใจเจ้าที่ไอ้เจ้าที่ไหนไม่ดีก็บอกมา
ไอ้คำว่าไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรต้องถามเขาจะทำไมทำไม่ได้ไอ้ทางนี้ก็ต้องตอบให้ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปถามรัฐมนตรีไม่ได้ไปถามรองนายกไม่ได้ไปถามผมมีความเดือดร้อนอะไรจะร้องไปแล้วมันยังไม่ได้ก็ร้องผมมันก็ได้ถึงทำเรียบอยู่แล้วนะสภาพมากที่สุดเราต้องสร้างสรรค์ให้มาให้มากขึ้นเชื่อมโยงให้มากขึ้นใช้ปัญญาว่าจะหาเงินได้อย่างไรนะโดยสุจริตเชื่อมโยงทั้งหลักคิดทั้งวิธีการทั้งร่วมมือบูรณาการวันนี้นะทั้งหมดเราต้องใช้ประชารัฐนี่ประชาชนรัฐนี่รัฐที่เหลือใครอ่ะประชาสังคมใช่ไหม NGO อะไรต่างทั้งหมดอ่ะย้ายใครมาขับเคลื่อนในทางที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดท่านต้องเปลี่ยนหมดอ่ะถ้าไม่เปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนความคิดไม่ได้เปลี่ยนพิธีการไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อไม่ได้ไม่มีแก้อะไรได้ผมบอกจริงๆไม่มีโอกาสอีกแล้วไม่มีจริงๆนะผมก็ทำสุดชีวิตให้ท่านนี่แหละสิ่งสำคัญหาสภาพให้เจอชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคให้เจอเชื่อมโยงร้อยเรียงกันให้ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอะไรที่มันบรรเทาความเดือดร้อนลดการใช้จ่ายก็จะให้เท่าที่ให้ได้นะเพราะเราเอาภาษีของคนทั้งประเทศมาอุดตรงนี้อย่างเดียวบางทีมันไปไม่ได้ไงการลงทุนก็ไม่เกิดนะมันก็ต้องดูแลกันด้วยกันทุกภาคส่วนนั่นแหละแต่ข้างล่างเราจะไปดูมากหน่อยคนเจ้าของภาษีมันก็มีทุกคนนะการพัฒนาจากภายในภายนอกนะภายในก็เราก็เข้มแข็งเอาเองชุมชนท้องถิ่นถ้ามีคนลงทุนในท้องถิ่นได้ก็ดีถ้าภายนอกให้ลงทุนก็ดูที่ว่าให้มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมถ้ามันกันกันทั้งหมดมันไปไม่ได้หมดมันไม่มีอะไรที่จะมันพยุงอะไรนะให้มันสูงขึ้นไงนะท้องถิ่นสำคัญที่สุดนะครับภายในก็สำคัญนะฟังก์ชันบริการเพิ่มมูลค่านะสร้างความพิยงภายนอกภายในการพัฒนาท้องถิ่นนะก็จะต้องท่านต้องรับผิดชอบให้มากขึ้นนะผมจะได้ดูแลท่านได้มากขึ้นนะถ้าไม่พัฒนามันก็ไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรที่ไปดูแลท่านได้มากขึ้นนะนี่ก็ทางกระทรวงไทยกำลังหาวิธีการอยู่นะครับจะช่วยกันพัฒนาอย่างไรนะทางเกษตรท่องเที่ยวน้ำชุมชนมาตรการแก้ปัญหาตลาดนะการอนุรักษ์ดินและน้ำตลาดเมื่อกี้ก็บอกตลาดอินทรีย์นะการรับรองมาตรฐานเมื่อกี้ก็คุยท่านรองยกไปแล้วกระทรวงเศรษฐ์เร่งมาตรวจสอบเขาที่ไปกขอที่ถามเขาปลูกมันเป็นไงมันเพี้ยนของเดิมแบบเพราะท่านรองเขาตรวจสอบไปแล้วเขาตรวจสอบพันไปแล้วแต่เขาที่มาปลูกบางพื้นที่มันดินเดินมันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปน้ำตามันมากไปหรือน้ำตามันลดจริงหรือเปล่านะวันนี้ผมพูดอันนี้ผมกินไปแล้วนะเนี่ยกินข้าวลดน้ำตาลเนี่ยเห็นว่าผมอารมณ์เย็นลงเยอะนะถ้ากินมันหวานมากมันจะดุไงมันลดน้ำตาลลงไปแล้วก็บอกแล้วคนเป็นโรคเบาหวานโรคอะไรเงี้ยมันมีข้าวทั้งเยอะแยะนะกินแล้วยืดยืนกินแล้วหน้าขาวกินแล้วไปคิดมาท่านก็ตอรี่มาเอาขอให้เป็นข้อเท็จจริงกันกินไม่ตายหรอกเชื่อมโยงลงกันให้ได้นะที่ดินทำกินวันนี้ก็กำลังทำอยู่ข้าวโพดเดี๋ยวผมจะดูที่ว่าจะเอาข้าวโพดพันธุ์ใหม่มาให้กับผู้ปลูกข้าวโพดเพิ่มเติมได้ไหมในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ปลูกรุกพื้นที่ที่ปลูกได้เพราะว่าข้าวโพดมันมีสองอย่างคือข้าวโพดคนข้าวโพดสัตว์ข้าวสัตว์ก็ไปทำอาหารสัตว์นี่บางทีข้าวโพดมันขาดคราวนี้ไอ้กติกามันต้องนำเข้าของเชลีแต่เป็นกติกาที่มันต้องเอาเข้าตามพันธสัญญาอันนี้มันจะเข้ามากเข้าน้อยเดี๋ยวว่ากันให้มันชัดเจนขึ้นนะทุกอย่างมันมีกฎหมายหมดแล้วครับไม่ใช่เราจะไปบังคับใครเขาได้เพราะเราไปขายเขาเหมือนกันแต่เราบังคับคนตรงนี้เวลาเขาไปขายเขาก็ไปซื้อเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะเสียหายเพราะเราส่งออกไป 70% นั่นรายได้เราอะนะเรื่องกติกาพันธสัญญาเรื่องต่างๆทบทวนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับก็ขอให้ทุกคนรับฟังนะรับฟังช่วยกันแก้ปัญหาอนาคตตลาดคลองผดุงผมก็บอกแล้วว่าวันนี้ตลาดเราทำตลาดใหม่ขึ้นมา6,000กว่าแห่งใช่ไหมตลาดประชารัฐใช่ไหมครับทุกจังหวัดก็ขอบคุณนะผมได้รับรายงานว่าดีขึ้นผมก็เห็นว่ามีคนค้าขายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเป็นแสนคนไอ้คนซื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือไปนั่งขายกันแล้วคุยกันมันมีคนซื้อด้วยเพราะนั้นคนซื้อก็ต้องไปปรับปรุงคุณภาพตลาดให้เป็นตลาดที่มีคุณภาพตลาดที่เป็นของดีขายตลาดที่เป็นสินค้าอินทรีย์สินค้าอินทรีย์มันจะเพิ่มได้อย่างเดียวก็คือการขายออนไลน์เพราะราคามันสูงมันต้องมีตลาดบนมันต้องไปออนไลน์แล้วส่งให้ถึงและควบคุมคุณภาพให้ดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดตลาดคุณภาพที่คลองผดุงเพิ่มมาคือตลาดที่ของสุดยอดทุกจังหวัดมาที่คลองผดุงได้ก่อนแล้วที่เหลือไปสั่งที่ต้นทางจะอะไรไปขายผมอ่ะว่าไงว่า
เพลินจะฟังเพลินนี่ล่ะเอ๊ะจะรีบถามแล้วตกกระจายผมจะขายตลาดคลองประดุงตลาดที่เป็นตลาดออนไลน์ตลาดที่เป็นของสินค้าคุณภาพ the best ของไทยแลนด์เนี่ยจะขายอะไรขายส้มเชงหรือส้มช่าหรืออะไรไม่รู้ละไปหามาฟังเพลินไปหมดเลยเพลินเพลินนะระบบขนส่งเชื่อมโยงไอ้ขับรถคนจีนเข้ามาถึงตะกัวไทยเนี่ยผมว่ามันก็อันตรายนะถ้าขับเข้ามาถึงเนี่ยนะผมบอกแล้วกับประเทศไทยขับรถนี่ก็เสี่ยงพออยู่แล้วคนไทยนะชนกันทั้งวันแล้วถ้าต่างประเทศขับมาไม่คุ้นเคยตลอดทางมันจะเกิดอะไรขึ้นธุรกิจการใช้รถใช้ขนส่งใช้รถทัวร์รถเทอมหายหมดเอาละขับมามันต้องหาวิธีการจนได้ให้มาแล้วก็มาเข้ามาให้ถึงเชื่อมโยงให้ได้ถ้าปล่อยทุกคนขับรถเข้ามาล่ะมันจะกลายเป็นว่าไอ้บ้านเขาขับไม่ได้ถ้าฝีมือขนาดนี้เมืองไทยขับได้หมดนี่แหละมันเกิดขึ้นมาแล้วนะไอ้กะชนจอดตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องอยากจะจอดไหนก็จอดมันมีทั้งได้ทั้งเสียต้องไปหามาตรการที่เหมาะสมแล้วกันนะความปลอดภัยสำคัญที่สุดมีใครจะขออะไรผมบ้างเดี๋ยวผมบอกขอไอ้นี่ขออะไรแล้วผมบอกจะให้เดี๋ยวมาแล้วเฟซบุ๊กมาแล้วคลิปมาแล้วนายกเอาเงินที่ไหนมาให้เขาไปเงินของนายกเองหรือเปล่าหรือเดือนของเองโดนอีกครับผมจะให้หน่อยไปพี่นายครม.ร้อนครม.แต่ละงบประมาณมีเงินหรือเปล่าจะทำแหล่งน้ำต่างๆว่าแม่บางทีบอกว่าเป็นใครว่านายกยึดอำนาจเข้ามาแล้วเอาเงินใครไปให้เขาผมไม่ให้ใครผมให้ท่านให้ประชาชนไม่ใช่หรือใช่เปล่าทำไมไม่เข้าใจอ่ะไปบอกไอ้คนเขียนเนี่ยด้วยผมบางทีก็นะวันนี้ปีใหม่นะใกล้ปีใหม่แล้วล่ะวันนี้ก็เกินเวลาของควรนะครับก็ปีใหม่นี้ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าไม่ใช่เฉพาะปีใหม่ปีนี้นะผมอวยพรล่วงหน้าไป10ปี15ปี20ปีหน่อยนะไม่อวยพรปีเดียวก็ได้ปีเดียวสิแล้วปีหน้าจะได้อยู่อวยเปล่ายังไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรก็ผมอวยให้ท่านก็แล้วกันก็ขอให้สิ่งที่ท่านเผชิญมาตลอดชีวิตเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปนะไม่ว่าจะความเป็นอยู่ไม่ว่าจะความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นธรรมอะไรที่ท่านคิดอยู่เนี่ยบางอย่างมันใช่หรือไม่ใช่ไปหาไม่เจอผมก็อยากให้ชีวิตต่อไปที่จากพวกเรานั้นขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยเดชะบารมีแผ่ไปสารแห่งพระบาทพระบรมราชการที่9สมเด็จพระเจ้าพระบรมชนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะและบรมสารวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็สิ่งที่ทุกคนเคารพนับถือโดยเฉพาะยิ่งพระพุทธชินราชนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระรูปที่งามที่สุดในประเทศไทยในเวลานี้นะครับนะองค์หนึ่งแล้วก็ทั้งหลายทั้งหมดอ่ะขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับในการที่จะมีความสุขทั้งรายการและส่วนตัวต่อไปแล้วสร้างอนาคตให้กับลูกหลานให้สำเร็จร่วมมือกับผมในเวลานี้นะครับแล้วก็วันนี้รถผมทะเบียนผมก็ไปเรื่องของรถเมื่อกี้มาถามผมจะออกหรือเปล่าเลขจะออกไหมคะผมไม่จะไปรู้รถเบอร์อะไรเลยไม่รู้อ่ะนะความหวังอยู่ที่อย่างเอิญมันอยู่ที่ตัวเองนะผมอวยพรให้ไม่ได้นะจ้าผิดกฎหมายนะก็เรื่องของท่านโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวหิวข้าวแล้วขอบคุณมากมากไหนใครช่วยผมยกมือโอ้โหมันเหลือน้อยเหลือเกินใครช่วยผมยกมือสัญญานะสัญญาแล้วต้องเป็นสัญญานะไม่ใช่สัญญาสายันสัญญาต้องเป็นสัญญาว่าเราจะทำให้ประเทศเราเดินไปข้างหน้าด้วยกลไกประชารัฐประชาชนคือเจ้าของทุกอย่างแต่มันต้องเอาข้าราชการไปด้วยนะประชาชนเดินได้อย่างเดียวไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎหมายเละกันอีกไม่ได้ละพอได้ละนะจ๊ะนะขอบคุณทุกคนขอบคุณขอโทษถ้าพูดแรงไปขอโทษขอบพระคุณจ้ะขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีครับพูดคุยนะคะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะ
ก่อนนอกจากท่านจะให้ความรู้ให้สาระต่างๆเรื่องของการแนวทางการบริหารประเทศแล้วนะคะท่านยังมีสีสันนะคะได้ร่วมพูดคุยกับทุกท่านด้วยนะคะอย่างที่บอกนะวันนี้ก็วันที่25ธันวาคมก็ถือว่าเป็นวันคริสต์มาสด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวดูว่าทางคณะรัฐมนตรีจะมีของขวัญอะไรมอบให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ก็ควร